เนี่ยเลยพี่บอกว่าจะไปโรงพยาบาลพระรามเก้าไม่มีไม่ได้ยินแล้วเขามีประชุมกันยังไงบ้างครับพี่ก็มีผู้ป่วยที่ราชทัณฑ์มาฝากไว้พี่เนี่ยนะเจ้าของพื้นที่พี่ก็เอากำลังมาดูแลตามที่เคยปฏิบัติครับเออแค่นั้นเองในการดูแลนี่เราได้กำชับเรื่องยังไงบ้างคะท่านอะไรฮะกำชับเกี่ยวกับการดูแลความเรียบร้อยอ๋อมันมี SOP อยู่แล้วฮะตามที่เคยปฏิบัติก็ทำยังไงก็เหมือนบุคคลทั่วไปการประสานงานทุกทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยเราปกติแล้วถ้าสมมติว่ามีคนป่วยที่ราชทัณฑ์ที่จะต้องรักษาด่วนเนี่ยเขาจะส่งมาที่โรงพยาบาลตำรวจใช่ไหมพอส่งมาที่โรงพยาบาลตำรวจเขาจะขอความร่วมมือที่สนปทุมวันส่งตำรวจมาช่วยดูแลร่วมกับเจ้าที่ราชทัณฑ์แค่นั้นแหละหลักการเข้าเยี่ยมของอ๋ออันนี้ต้องถามราชทัณฑ์มาถามพี่ไม่รู้ท่านครับตกลงตอนนี้เราได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เข้ามาในพื้นที่หรือยังครับจัดปกติอยู่แล้วครับสองนายปกติตามปกติเลยไม่มีอะไรผิดปกติเหมือนปกติทุกคนทั่วไปSOP เรามีการปฏิบัติอยู่ตอนนี้ส่งผู้ป่วยมาจากราชทัณฑ์ก็จะประสานไปปทุมวันก็จัดเจ้าที่มาช่วยร่วมดูแลกับเจ้าที่ราชทัณฑ์หน้าที่หลักยังเป็นของราชทัณฑ์ไม่ใช่หน้าที่ตำรวจขั้นตอน SOP ที่ว่าเนี่ยคือต้องดูแลยังไงบ้างคะเผื่อประชาชนไม่เข้าใจกับท่านอ๋อไม่ต้องเข้าใจฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องแผนการปฏิบัติของตำรวจคงมาอธิบายทุกเรื่องไม่ได้นะครับนอกจากตำรวจแล้วมีเจ้าหน้าที่ของราชทัณฑ์ที่ต้องมาร่วมกับตำรวจก็นำเรียนนี้ว่าเป็นหน้าที่ของราชทัณฑ์ตำรวจเป็นผู้ช่วยราชทัณฑ์อีกทีในเคสนี้ครับเราพอทราบไหมครับว่าตอนนี้เราจัดเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เข้ามาจำนวนมากน้อยแค่ไหนยังไงครับก็รู้แต่ตำรวจนะครับถ้าถามราชทัณฑ์ไม่ต้องไปถามเขาได้รับการประสานให้เข้ามาดูแลอำนวยความสะดวกตั้งแต่กี่โมงคะวันนี้เมื่อคืนช่วงดึกครับเป็นกรณีเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินเข้ามาได้รับประสานงานเมื่อคืนก็จัดกำลังมาดูในเมื่อคืนมีการแจ้งมีการในการประชุมที่ผ่านมาเนี่ยมีการแจ้งเรื่องอาการป่วยนะครับว่าสอดคล้องกับก่อนหน้านี้ที่คุณทักษิณเนี่ยเขาเลื่อนไม่ไม่ได้เกี่ยวเจ้าหน้าที่เลยครับเป็นเรื่องของแพทย์ครับไม่มีการพูดคุยเรื่องนี้ไม่มีครับเป็นเรื่องของแพทย์ไม่เขาไม่พูดถึงไม่มีไงอันนี้ขอย้อนถามผู้การอีกครั้งนึงครับว่าเรื่องที่มีการเรียกประชุมวันนี้ที่โรงพยาบาลตำรวจมันมีหน่วยร่วมระหว่างอะไรบ้างราชทัณฑ์โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็บกน.ครับในเรื่องไหนบ้างก็เนี่ยเรื่องการดูแลว่าจะดูแลยังไงนะฮะแล้วก็หลักการว่าจะเยี่ยมยังไงก็เป็นเรื่องของราชทัณฑ์อย่างนี้ระยะเวลาการรักษาตัวยังคงต่อเนื่องต้องถามโรงพยาบาลฮะถามตำรวจคงไม่ทราบนะฮะการข่าวมีอะไรน่าเป็นห่วงไหมคะอะไรฮะการข่าวมีอะไรน่าเป็นห่วงไหมครับไม่มีครับเราก็ดูแลทั่วไปแสดงว่าพี่สัญญาจะเยี่ยมแล้วก็จะประสานราชทัณฑ์ใช่ไหมคุยกับราชทัณฑ์ครับคือนำเรียนงี้ว่ามาเนี่ยโรงพยาบาลตำรวจก็มีหน้าที่รักษานะครับพื้นที่ตำรวจพื้นที่เนี่ยก็มีหน้าที่มาช่วยราชทัณฑ์นะครับอำนาจหลักในการควบคุมเนี่ยยังเป็นของอยู่ของราชทัณฑ์ครับคุณทักษิณนี่พักรักษาอาการป่วยที่ชั้น14คือตอนนี้เนี่ยได้วางกำลังดูแลยังไงบ้างก็วางไปแล้วเรียบร้อยแล้วกันคงไม่อธิบายนะครับยืนยันว่าตัวของท่านอยู่ที่นี่แน่นอนใช่ไหมครับก็ยืนยันฮะแล้วก็ตำรวจมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอย่างนี้ถือว่าเป็นผู้ช่วยเหลือราชทัณฑ์มีระเบียบยังไงบ้างไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของการระยะเวลาการรักษาตัวที่โรงพยาบาลหรือว่าอยู่ที่หมอครับนะครับจะเป็นยังไงจะกลับไปอย่างไรนี่เป็นหน้าที่ของแพทย์ที่จะวินิจฉัยไม่หน้าที่ตำรวจนะครับโอเคนะครับดูแลความปลอดภัยเองใช่ครับจำเป็นต้องมีการเพิ่มกำลังไหมครับเนื่องจากว่าตัวของผู้ต้องหาเองก็ค่อนข้างจะเป็นบุคคลสำคัญพอสมควรเรามีเรื่องคุยของเราอยู่แล้วครับเราจะมีระดับขั้นตอนตรงนี้ขอเป็นเรื่องภายในนะครับโอเคนะครับวันนี้น่าจะมีประชุมอีกเพิ่มเติมอีกไหมคะอ๋อยังครับนะครับมีอะไรน่ากังวลไหมคะนะคะไม่มีฮะไม่มีอย่าไปกังวลตำรวจกังวลเรื่องไหนเป็นพิเศษไม่มีเลยเรื่องถัดนิดนึงค่ะในส่วนขององค์กรต่างๆนะคะที่จะเข้าเยี่ยมสามารถเข้าได้เลยก็เป็นไปตามระเบียบของราชทัณฑ์นะฮะมีประสานมาเบื้องต้นบ้างไหมคะว่าจะเข้ามาไม่ทราบ